ีครับครับผมชื่อนายจรัญดอกเรียนคำครับเกิด30มีนา2505ครับจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านเทาเรียงปฐมมัธยมต้นจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหางดงมัธยมปลายก็ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหางดงก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุณไอ้สมบัติต่อจากโอ๊ตซึ่งเป็นน้าของผมนะครับเพื่อนแนะนำขึ้นมาสอบนะครับมาสอบ2เตี้ยเตี้ยแรกตีตึกโดมนี่บ่ได้ครับพอครั้งที่2นี่ก็ได้แล้วก็เป็นปีแรกที่ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี่ปี2535ครับหลังจากนั้นทำมาเรื่อยๆพอถึงปี60ก็ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำครับ30ปีครับเพราะว่าอยู่วิจิตรศิลป์พอมาถึงปี42ก็เลยย้ายมาอยู่ที่หอศิลป์ตั้งแต่เริ่มเปิดนะครับการเปลี่ยนแปลงเยอะครับแต่ก่อนนี้มันคนบ่หลายเฮาจะนักการพะโลงนี่จะรู้จักมักคุ้นกับนักศึกษาซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาที่เฮามักคุ้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จปิ๊กมาเป็นอาจารย์มาเป็นผู้บริหารของคณะวิทยาศิลป์ก็หลายคนครับแต่หมู่พวกท่านนี้ก็น่าฮักครับมีความเคารพนับถือเฮาอย่างเยอะก็ยังนับถือเฮาอย่างอันนี้ครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่ก่อนมันจะเป็นเดี๋ยวนี้มันจะเป็นป่าทั้งหลังร้านเล่นทงก็เป็นป่าเป็นป่าต้นไม้ต้นมือก็ยังบ่มีแต่เฮาก็มาปลูกต้นไม้แถวนี้แถวด้านหน้านี่ก็ปลูกใหม่ต้นเล่นทงเล่นเทิงอย่างนี้ครับทีแรกมันก็เปลี่ยนกันมาครับนักการที่คณะก็เปลี่ยนกันมาคนละวันละวันเนี่ยเพราะมันมีเจ้าหน้าที่ประจำเหตุการณ์ประทับใจที่ภูมิใจก็คือได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ไปติดตั้งงานในห้องรับรองของพระเทพทุกครั้งที่เพิ่นเสด็จมาพระราชทานปริญญานะครับนี่คือความภูมิใจของผมผมมีคติอยู่ว่าเขาจะเป็นน้ำที่บ่เต็มแก้วเขาศึกษาของสิ่งที่เขาบ่รู้เขาก็ศึกษาในการติดตั้งงานเนี่ยมาทีแรกผมก็บ่เป็นแต่ผมก็ศึกค่อยๆศึกษาไปหันพ่อหมู่ที่เปิ้นกรุงเทพที่เปิ้นเข้ามาติดตั้งแรกๆที่หอศิลป์นี่เขาก็ค่อยจำค่อยศึกษาวิธีของเปิ้นเนี่ยครับเขาก็ศึกษาไปเรื่อยๆ